เรามาที่นี่เรามารำลึกอดีตไม่ได้แต่เพียงรำลึกอดีตแต่เรามารำลึกอดีตเพื่อส่งเสียงว่าเราต้องการเห็นอนาคตแบบไหนและอนาคตแบบที่เราเห็นก็คืออนาคตที่คนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างอบอ้อมอารีอนาคตที่ความคิดเห็นที่แตกต่างได้รับการยอมรับอนาคตที่เราอยู่ร่วมกันอย่างอดทนอดกลั้นต่ออุดมการณ์ที่แตกต่างกันผมคิดว่านี่คืออนาคตที่เราอยากเห็นอนาคตที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการปกป้องมีแต่อนาคตแบบนี้เท่านั้นที่เราจะดึงพลังของคนในชาติออกมาร่วมกันสร้างสังคมได้มีแต่อนาคตแบบนี้เท่านั้นที่ประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้าเท่าทันต่อโลกาภิวัตน์ได้ดังนั้นเรามารำลึก6ตุลาไม่ได้รำลึกแต่เพียงอดีตไม่ได้รำลึกแต่เพียงคุณูปการของวีรชนผู้เสียเลือดเสียเนื้อแต่เรามาเป่าประกาศถึงสังคมไทยที่เราอยากเห็นสังคมไทยที่เราอยากจะสร้างไปด้วยกันด้วย